ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือห้องสมุดหลังไมค์ที่คุณรอคอยมาถึงแล้วเปิดทำการแล้วเช่นเคยนะคะที่นี่ www.thaipbsonline.net กับดิฉันรัศมีมณีนินและหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ที่วันนี้เราเดินตามรอยบาทพระศาสดามาจนถึงตอนที่9แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มต้นบำเพ็ญเพียรทางจิตนะคะโดยเป็นลูกศิษย์ของอาราระดาบทการามโคตรที่เป็นพระอาจารย์ที่พระองค์ปรารถนาที่จะได้เรียนรู้ฝากตัวเป็นศิษย์พระองค์ได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติในสำนักของอาราระดาบทการามโคตรจนกระทั่งบรรลุถึงความรู้สูงสุดที่อาราระดาบทจะสอนได้แต่สภาวะฌานอันสูงส่งก็ไม่ได้ทำให้พระองค์พ้นไปจากความทุกข์คำถามของพระองค์ยังไม่ได้รับคำตอบอาราระดาบทไม่มีอะไรจะสอนเจ้าชายหนุ่มอีกต่อไปได้แต่เอ่ยชวนพระสิทธัตถะนะคะให้มาช่วยกันสอนลูกศิษย์ลูกหาชวนให้มาเป็นอาจารย์ด้วยกันแล้วก็ชื่นชมทึ่งในความสามารถในการเรียนรู้ที่เร็วว่องไวอย่างเหลือเชื่อของลูกศิษย์ท่านนี้แต่พระสิทธัตถะตรองดูแล้วนะคะพระองค์มิได้ต้องการเป็นอาจารย์แต่พระองค์ต้องการทางแห่งการหลุดพ้นหลุดพ้นไปจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงอำลาอาลาระดาบทเพื่อแสวงหาอาจารย์คนต่อไปที่จะช่วยทำให้พระองค์ได้ค้นพบคำตอบที่พระองค์ต้องการและหลังจากนั้นพระองค์ก็เดินทางสู่แคว้นมคธบำเพ็ญตบะอยู่ที่สำนักโน้นบ้างสำนักนี้บ้างพลังภาวนาและพลังสมาธิแก่กล้ามากขึ้นแต่พระองค์รู้สึกว่าจิตของพระองค์ก็ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์ไปจากความทุกข์ซะทีเดียวพระองค์ก็ยังคงมุ่งมั่นต่อไปในการที่จะแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นวันนี้ฟังต่อในตอนที่9วันที่พระองค์จะได้พบกับพระราชาพระองค์หนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าพิมพิสารจะมีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจน่าติดตามบ้างเชิญฟังได้เลยค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทหันคุณรสนาโตสิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริเป็นผู้แปลสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์ค่ะในช่วงระยะหนึ่งที่พระสิทธัตถะพำนักแต่เพียงผู้เดียวณเชิงเขาปันทวะที่ไม่ไกลจากนครหลวงราชคฤห์วันนั้นพระองค์อุ้มบาตรเสด็จลงจากเชิงเขาเพื่อภิกขาจารย์ในราชธานีการยุรญาตของพระองค์เป็นไปด้วยความแช่มช้าสง่างามพระพักตร์สงบเย็นแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นบรรดาผู้คนพากันจับจ้องมองดูสมณะรูปนี้ด้วยความเกรงขามคือพระองค์มีท่าทางที่ทั้งน่าเกรงขามมุ่งมั่นสง่างามแต่ก็นุ่มนวลและเต็มไปด้วยความเมตตาบังเอิญในขณะนั้นพระราชาพิมพิสารแห่งแคว้นมคธเสด็จผ่านมาพอดีพระราชารับสั่งให้สารถีหยุดรถเพื่อที่จะได้ทอดพระเนตรสมณะรูปนี้อย่างชัดเจนแล้วก็รับสั่งให้ข้าราชบริพารถวายอาหารแก่สมณะรูปนี้แล้วก็เสด็จตามไปดูนะคะว่าสมณะรูปนี้คือเป็นสมณะที่มีบุคลิกลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับสมณะอื่นๆที่พระองค์เคยพบมาคือต้องบอกว่าที่อินเดียเนี่ยเต็มไปด้วยนักบวชสมณะเยอะแยะมากมายก็แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องมีบุคลิกลักษณะที่พิเศษมากๆนะคะถึงขนาดที่พระราชาเนี่ยอยากรู้เลยว่าสมณะผู้นี้เป็นใครมาจากไหนบ่ายวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารส่งม้าไปยังที่พำนักของพระสิทธัตถะเสด็จไต่ขึ้นไปบนเขาพร้อมด้วยข้ารับใช้ผู้หนึ่งเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระสิทธัตถะ
ประทับอยู่ใต้ต้นไม้พระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จเข้าไปปฏิสันถารด้วยพระสิทธัตถะก็รู้โดยประสบการณ์ได้ทันทีนะคะว่าอคันตุกะผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนค่ะน่าจะเป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธทรงพนมหัตถ์ขึ้นทักทายแสดงกิริยาให้พระราชาประทับนั่งบนศิลาก้อนใหญ่ในขณะที่พระองค์ก็ประทับนั่งบนศิลาอีกก้อนหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นประทับใจในบุคลิกอันสูงส่งและสง่างามของสมณะผู้นี้เป็นอย่างมากพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นราชาธิบดีแห่งแคว้นมคธมีความประสงค์ที่จะเชิญท่านเดินทางสู่ราชธานีพร้อมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านอยู่เคียงข้างเพื่อจะได้รับประโยชน์จากคำสอนและคุณธรรมของท่านถ้ามีท่านอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าเชื่อว่าราชอาณาจักรแห่งมคธจักต้องมีแต่สันติและความมั่งคั่งรุ่งเรืองเป็นแน่พระสิทธัตถะทรงแย้มพระสวนมหาบพิตรอาตมาภาพคุ้นเคยกับการอาศัยอยู่ในป่านี้แต่นี่เป็นชีวิตที่ไม่น่าอภิรมย์เลยท่านไม่มีเตียงตั้งไม่มีคนรับใช้คอยช่วยเหลือหากท่านตกลงไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประทานตำหนักส่วนตัวให้ท่านอยู่ขอได้โปรดกลับไปพร้อมกับข้าพเจ้าเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำสั่งสอนด้วยเถิดเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระสิทธัตถะก็ไม่ไปนะคะด้วยเหตุผลที่ว่ามหาบพิตรชีวิตในวังไม่เหมาะแก่อัตมภาพนักหรอกเรามุ่งมั่นแสวงหาหนทางเพื่อปลดปล่อยตนเองและชีวิตทั้งปวงให้เป็นอิสระจากความทุกข์ชีวิตในวังไม่เหมาะกับหัวใจใฝ่แสวงหาของสมณะผู้นี้แต่ท่านยังหนุ่มแน่นเหมือนกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการสหายที่สามารถจะแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดได้จริงๆนับแต่ข้าพเจ้าได้เห็นท่านก็รู้สึกว่ามีสายสัมพันธ์โดยธรรมชาติกับท่านได้โปรดมากับข้าพเจ้าเถิดหากท่านยอมรับข้าพเจ้าจะแบ่งราชอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้แก่ท่านเมื่อท่านมีอายุมากกว่านี้ท่านสามารถจะกลับไปใช้ชีวิตนักบวชได้คงยังไม่สายไปดอกกระมังก็แสดงว่าถูกชะตาจริงๆนะคะถึงกับจะแบ่งราชอาณาจักรให้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวพระสิทธัตถะก็มีรับสั่งตอบว่าอัตมภาพซาบซึ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยความการุณของฝ่าพระบาทแต่ว่าอัตมภาพมีความปรารถนาเพียงประการเดียวจริงๆคือมุ่งแสวงหาหนทางที่จะปลดปล่อยชีวิตทั้งปวงให้เป็นอิสระจากความทุกข์วันเวลาผ่านไปรวดเร็วนักมหาบพิตรหากเราไม่อาศัยพละกำลังที่มีอยู่ในวัยหนุ่มความชราก็จะเข้ามาเยือนในไม่ช้าและถึงตอนนั้นอาตมภาพคงจะเสียใจมากชีวิตช่างไม่แน่นอนความเจ็บหรือความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะเปลวไฟแห่งความทุกข์ภายในที่เกิดจากความโลภความโกรธความเกลียดความใคร่ความริษยาและความเย่อหยิ่งลำพองยังคงเผาไหม้ในดวงจิตของอาตมภาพต่อเมื่อได้ค้นพบมรรคอันยิ่งใหญ่แล้วชีวิตทั้งปวงจึงจะได้รับความหลุดพ้นได้หากพระองค์ทรงรู้สึกโปรดปรานอัตมภาพจริงๆแล้วไซขอจงทรงมีราชานุญาตให้อัตมภาพได้ดำเนินตามมลคาที่ได้ดั้นด้นมานานแล้วเถิดพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ฟังก็ยิ่งปราบปลื้มพระทัยข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างใหญ่หลวงที่ได้ยินถ้อยคำอันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของท่านเช่นนี้พระสมณะอันเป็นที่รักได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าถามเถิดว่าท่านมาจากแห่งหนใดโคตรตระกูลของท่านมีนามว่าอะไรพระสิทธัตถะก็ทรงตอบแต่โดยดีว่ามหาบพิตรอาตมภาพมาจากราชอาณาจักรสากยะนามโคตรตระกูลของอาตมภาพคือสากยะพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสคื
คือพระราชบิดาของอัตมภาพพระราชมารดาของอัตมภาพคือพระนางมหามายาอัตมภาพเป็นมกุฎราชกุมารผู้จะได้สืบสันตติวงศ์แต่เพราะปรารถนาเป็นสมณะแสวงหาอริยมรรคจึงได้ละทิ้งพระราชบิดาพระชายาและพระโอรสมาเป็นเวลากว่า3ปีแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังเช่นนั้นก็ทรงประหลาดพระทัยนะคะถ้าเช่นนั้นตัวท่านเองก็เป็นราชตระกูลหม่อมฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับพระองค์พระสมณะผู้สูงศักดิ์ราชตระกูลแห่งสากยะและมคธสนิทสนมใกล้ชิดกันมาช้านานหม่อมฉันช่างเขลาเหลือเกินที่พยายามรบเร้าพระองค์ให้มาอยู่ในตำแหน่งและอัครฐานเสมอกับหม่อมฉันเพื่อชักชวนให้พระองค์กลับไปพร้อมกับหม่อมฉันได้โปรดให้อภัยเถิดแต่ขอให้หม่อมฉันได้ขอร้องอีกเพียงประการเดียวว่าถ้าทรงมีโอกาสขอได้โปรดเสด็จไปยังพระราชวังของหม่อมฉันบ่อยๆและอนุญาตให้หม่อมฉันได้ถวายภัตตาหารแก่พระองค์และเมื่อพระองค์พบอริยมรรคอันยิ่งใหญ่แล้วได้โปรดเสด็จกลับมาเพื่อสั่งสอนหม่อมฉันในฐานะเป็นสาวกของพระองค์ด้วยเถิดพระองค์จะสัญญากับหม่อมฉันได้หรือไม่อัตมภาพให้สัญญาว่าเมื่อได้พบกับอริยมรรคแล้วจะกลับมาบอกหนทางนั้นแก่พระองค์พระเจ้าพิมพิสารน้อมพระเศียรแสดงการคารวะต่อพระสิทธัตถะแล้วเสด็จกลับลงจากภูเขาพร้อมด้วยข้ารับใช้นับแต่วันนั้นพระสมณะโคดมได้เสด็จลงจากที่พำนักแห่งนั้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนอันเนื่องมาจากการที่พระราชาหนุ่มอาจจะนำภัตตาหารมาถวายอยู่เนืองๆส่งมุ่งลงทางใต้เพื่อแสวงหาสถานที่อันวิเวกสำหรับการบำเพ็ญเพียรพระองค์ทราบว่ามีสำนักปฏิบัติของท่านอุทกกดาบดรามบุตรซึ่งเป็นปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกท่านหนึ่งล่ำลือกันว่าอุทกดาบสได้บรรลุภูมิปัญญาขั้นสูงมากแล้วก็มีสมณะจำนวน300รูปสังกัดอยู่ในสำนักสำนักนั้นก็อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงราชคฤห์เท่าไหร่แล้วก็ยังมีศิษย์อีกจำนวน400รูปบำเพ็ญเพียรอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกันก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากอีกคนนึงนะคะพระสิทธัตถะส่งมุ่งหน้าไปยังณที่นั้นอันว่าพระอาจารย์อุทกดาบสนั้นมีอายุได้75ปีก็รุ่นใกล้เคียงกับอารารดาบสนะคะซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกในชีวิตสมณะของพระพุทธองค์อุทกดาบสได้รับการยกย่องจากชนทั้งปวงราวกับเป็นเทพพยดาในร่างของมนุษย์พระอาจารย์กำหนดให้ลูกศิษย์ทุกคนเริ่มฝึกหัดปฏิบัติจากขั้นพื้นฐานดังนั้นพระสิทธัตถะจึงต้องเริ่มฝึกวิธีการบำเพ็ญฌานจากระดับพื้นฐานที่ง่ายที่สุดอีกครั้งหนึ่งแต่ใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 สัปดาห์พระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้บรรลุฌานขั้นอากินจัญญายตนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะพระอาจารย์อุทกะก็พอใจมากแล้วก็เห็นว่าลูกศิษย์คนนี้มีศักยภาพที่จะเป็นทายาททางจิตวิญญาณสืบไปท่านก็ตั้งใจอบรมสั่งสอนอย่างเอาใจใส่ที่สุดนี่แน่พระสมณะโคดมสิทธัตถะในฌานขั้นอากินจัญญายตนะหรือสภาวะที่ว่างเปล่าจากวัตถุนั้นความว่างมิใช่เป็นสิ่งเดียวกับอากาศอันว่างเปล่าอีกต่อไปหรือสิ่งนี้ก็มิใช่สิ่งที่มักเรียกกันว่าวิญญาณการรับรู้ทั้งหมดที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือสัญญาความกำหนดได้หมายรู้และอารมณ์แห่งสัญญาเท่านั้นดังนั้นหนทางแห่งการหลุดพ้น
คือการข้ามพ้นจากสัญญาทั้งปวงข้าแต่อาจารย์หากบุคคลขจัดสัญญาออกไปจนหมดสิ้นแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่อีกเล่าหากไม่มีสัญญาแล้วไซเราจะต่างไปจากท่อนไม้และก้อนหินได้อย่างไรกันสัญญาในที่นี้คือการจำได้หมายรู้พระอาจารย์ก็ตอบว่าท่อนไม้หรือก้อนหินมิใช่จะปราศจากซึ่งสัญญาสิ่งไม่มีชีวิตคือสัญญาความกำหนดได้หมายรู้ในตัวมันเองอยู่แล้วท่านจะต้องบรรลุถึงสภาวะการรับรู้ในขั้นที่สามารถขจัดได้ทั้งสัญญาและอนาสัญญานี่คือฌานที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นฌานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สมณะหนุ่มบัดนี้ท่านจะต้องเข้าถึงฌานในขั้นนั้นแล้วพระสิทธัตถะก็อำลาไปบำเพ็ญฌานตามที่อาจารย์ได้สอนภายในเวลา15วันค่ะท่านก็บรรลุฌานสมาธิขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะพระสิทธัตถะทรงพบว่าสภาวะดังกล่าวช่วยให้บุคคลพ้นไปจากวิญญาณการรับรู้อารมณ์ขั้นธรรมดาทั้งปวงแต่เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ออกจากสภาวะฌานนั้นทรงพบว่าแม้ฌานขั้นนี้จะวิเศษเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถให้คำตอบต่อปัญหาเรื่องชีวิตและความตายได้มันอาจจะเป็นสภาวะอันสงบที่สุดที่ควรจะเข้าไปอิงอาศัยแต่มันไม่ใช่กุญแจที่จะไขไปสู่ความจริงที่พระองค์ต้องการได้เมื่อพระสิทธัตถะกลับไปหาพระอาจารย์ทรงได้รับคำยกย่องอย่างสูงส่งคือพระอาจารย์ไม่เคยพบศิษย์คนไหนนะคะที่เรียนเก่งขนาดนี้มาก่อนพระอาจารย์จับพระหัตถ์ของพระสิทธัตถะแล้วก็กล่าวว่าพระสมณะโคดมท่านเป็นศิษย์ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราเคยมีมาท่านประสบความสำเร็จก้าวหน้าอันใหญ่หลวงในระยะเวลาอันสั้นเราชรานักคงอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานหากท่านพำนักอยู่ที่นี่เราทั้งสองสามารถร่วมกันเป็นผู้นำหมู่คณะเพื่อว่าเมื่อเราถึงแก่กรรมแล้วท่านก็จะได้ดำรงตำแหน่งสืบแทนเราในฐานะเจ้าสำนักต่อไปคือชวนเหมือนกับอาราระดาบทนะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระสิทธัตถะก็ทรงตอบปฏิเสธด้วยความสุภาพเช่นเดิมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุกนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังยิ่งฟังจะยิ่งสนุกเหมือนดิฉันหรือเปล่าคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะวรรณกรรมพุทธประวัติแนวใหม่ทัศนะใหม่ของท่านติชนัทฮันนะคะพระภิกษุชาวเวียดนามที่ท่านเป็นนักเขียนเป็นกวีท่านมีวิธีการสอนธรรมะที่นุ่มนวลงดงามเต็มไปด้วยความเมตตานะคะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกรวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาชาวไทยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีสาขาของหมู่บ้านพรหมอยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะใครสนใจก็ลองค้นดูได้ถามอาจารย์กูดูได้ค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่นะคะหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มแปลโดยคุณรสนาโตศิตรกูลแล้วก็คุณสันติสุขโสพลสิริมูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์นะคะตามหาตามร้านหนังสือหรือว่าตามห้องสมุดได้ค่ะเราจะค่อยๆก้าวไปด้วยกันทีละก้าวทีละก้าวตามรอยพระพุทธเจ้านะคะด้วยจินตนาการของคุณผู้ฟังค่ะเอาละตอนนี้เราเคยได้เรียนมาใช่ไหมคะว่าหลังจากที่พระองค์ออกบวชพระองค์มีอาจารย์สองท่านก็คืออาราระดาบทแล้วก็อุทกดาบทอาราระดาบทผ่านไปแล้วมาเจอกับอุทกดาบทซึ่งก็เหมือนกับอาราระดาบทนั่นเองค่ะคือสอนจนกระทั่งไม่มีอะไรจะสอนแล้วแล้วก็ชวนให้พระพุทธเจ้าหรือว่าพระสิทธัตถะเนี่ยเป็นทายาทคือจะให้เป็นเจ้าสำนักแทนถ้าเกิดว่าท่านตายจากไป
แต่แน่นอนค่ะนั่นไม่ใช่จุดหมายของพระองค์พระสิทธัตถะทรงปฏิเสธอย่างสุภาพนะคะเราไปฟังกันต่อเลยว่าแล้วหลังจากอุทกดาบทพระสิทธัตถะท่านจะไปที่ไหนต่อคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนที่9ช่วงที่2ค่ะหลังจากที่พระสิทธัตถะตอบปฏิเสธอุทกดาบทแล้วพระองค์ก็จำเป็นต้องแสวงหาต่อไปแม้ว่าจะเป็นที่รักของอาจารย์แล้วก็ของบรรดาเพื่อนๆร่วมสำนักทีนี้ในระหว่างที่พำนักอยู่ที่สำนักของพระอาจารย์อุทกดาบสพระสิทธัตถะได้ผูกมิตรกับสมณะรูปหนึ่งคือโกณฑัญญะซึ่งเลื่อมใสในพระสิทธัตถะเป็นอันมากโกณฑัญญะนับถือพระสิทธัตถะทั้งในฐานะของพระอาจารย์และกัลยาณมิตรไม่มีผู้ใดในสำนักยกเว้นพระสิทธัตถะที่ได้บรรลุฌานขั้นอากินจัญญายตนะโกณฑัญญะรู้ดีว่าท่านเจ้าสำนักได้หมายตาเลือกพระสิทธัตถะเพื่อสืบทอดทายาททางจิตวิญญาณนะคะคือให้เป็นทายาททางจิตวิญญาณเพียงแต่ได้เห็นพระสิทธัตถะโกณฑัญญะก็รู้สึกมีศรัทธาในการบำเพ็ญเพียรโกณฑัญญะจึงมักจะมาคล้องแวะพบปะกับพระสิทธัตถะอยู่เนืองๆเพื่อศึกษาเรียนรู้สัมพันธภาพระหว่างทั้งสองก็งอกงามขึ้นโกณฑัญญะรู้สึกเสียใจในการจากไปของพระสิทธัตถะท่านติดตามพระสิทธัตถะลงมายังเบื้องล่างแล้วก็เฝ้ามองจนกระทั่งพระสิทธัตถะลับหายจากสายตาจากนั้นจึงเดินกลับขึ้นเขาจริงๆแล้วพระสิทธัตถะก็ทรงได้ความรู้มากมายจากพระอาจารย์ทั้งสองคืออาราระดาบทแล้วก็อุทกดาบททั้งสองมีชื่อเสียงในฐานะอาจารย์สอนสมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแผ่นดินยุคนั้นแต่ปัญหาเรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์ยังคงคุกรุ่นอยู่ภายในจิตใจของพระองค์ตลอดเวลาบางทีพระองค์อาจจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรมากกว่านี้อีกแล้วจากอาจารย์สำนักอื่นๆทั่วแผ่นดินคืออาจารย์สองท่านนี้ได้ชื่อว่าสุดยอดแล้วในเมื่อเรียนกับอาจารย์ที่สุดยอดไปแล้วอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะสอนอีกและนับประสาอะไรกับอาจารย์คนอื่นๆที่ความรู้ไม่ถึงขั้นนี้พระสิทธัตถะจึงตระหนักกับพระองค์เองว่าต่อแต่นี้คงต้องแสวงหากุญแจแห่งการตรัสรู้ด้วยลำพังพระองค์เองคือไม่ไปหาอาจารย์อื่นๆอีกแล้วนะคะแต่กลับมาหาอาจารย์ข้างในคือตัวเองทรงจาริกไปทางทิศตะวันตกท่ามกลางทุ่งข้าวเสด็จข้ามลำธารทะเลสาบบรรลุถึงแม่น้ำเนรัญชราทรงลุยข้ามแม่น้ำแล้วก็ไปต่อจนถึงภูเขาทางคสิริใช้เวลาเดินทางครึ่งวันจากนิคมอุรุเวลาทางหินลาดชันทอดไปสิ้นสุดที่ยอดภูซึ่งมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยภูเขานี้มีถ้ำมากมายมีก้อนหินหลายก้อนที่มีขนาดใหญ่เท่ากระท่อมของชาวบ้านที่ยากจนซึ่งตั้งเรียงรายอยู่บนไหล่เขาพระสิทธัตถะตัดสินพระทัยที่จะพำนักอยู่ณที่แห่งนี้จนกว่าจะพบมรรควิถีสู่การหลุดพ้นแล้วก็ทรงพบถ้ำแห่งหนึ่งที่พระองค์สามารถใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาได้เป็นเวลาหลายชั่วยามในขณะที่นั่งสมาธิ
พระองค์ทบทวนการปฏิบัติทั้งปวงที่เคยกระทำมาตลอดระยะเวลากว่า5ปีพระองค์จำได้ว่าเคยแนะนำเพื่อนฤาษีว่าอย่าทรมานร่างกายตนเองที่จะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่โลกซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์อยู่แล้วแต่บัดนี้ทรงพิจารณาวิถีปฏิบัติของบรรดาฤาษีเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วนพระองค์ทรงนึกถึงตัวเองว่าบุคคลไม่สามารถสีไฟจากไม้ที่อ่อนและเปียกชื้นได้ฉันใดหากบุคคลไม่สามารถอยู่เหนือความอยากทางกายภาพแล้วไซก็ย่อมยากที่หัวใจจะบรรลุถึงการตรัสรู้ได้เราจะต้องกระทำทุกขกิริยาเพื่อบรรลุการหลุดพ้นให้จงได้คือแม้ว่าจะเคยเตือนแต่ในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินใจที่จะบำเพ็ญทุกขกิริยาดังนั้นจึงทรงเริ่มช่วงเวลาแห่งการทรมานตัวเองในยามราตรีอันมืดมิดพระองค์เสด็จเข้าสู่ป่าลึกซึ่งแค่นึกก็น่ากลัวจนขนหัวลุกแล้วนะคะอย่าว่าแต่จะเข้าไปเลยเข้าป่าลึกในยามดึกแม้ว่าความกลัวจะรุมเร้าจิตใจแต่พระองค์ยังทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวเมื่อได้ยินเสียงสัตว์ป่าความกลัวของพระองค์ก็ปรุงแต่งว่าเป็นพวกพูดผีปีศาจที่กำลังเข้ามาทำร้ายฆ่าฟันพระองค์แต่แม้ว่าในพระทัยจะหวาดกลัวพระองค์ก็มิได้ทรงขยับขยื่นเมื่อมีนกยูงตัวหนึ่งทำกิ่งไม้หักตกลงมาความกลัวบอกว่าปีศาจกำลังโผล่ลงมาจากต้นไม้แต่พระวรกายก็ยังไม่ขยับขยื่นพระองค์พยายามที่จะเอาชนะความกลัวภายนอกทั้งปวงโดยเชื่อว่าเมื่อกายมิได้ถูกครอบงำด้วยความกลัวแล้วจิตใจก็จะสามารถสลัดหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของความทุกข์บางครั้งพระองค์นั่งขบพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุหรือเพดานด้วยพระชิวหาคือถ้าไม่ได้ใช้ราชาศัพท์นะคะก็คือนั่งขบฟันแล้วก็เอาลิ้นกดเพดานปากนะคะอาศัยพลังจิตกดทับความกลัวจนกระทั่งเหงื่อการแตกพระวรกายก็เย็นสะท้านแต่ก็มิได้ทรงขยับขยื่นบางครั้งทรงกลั้นลมหายใจเป็นเวลานานจนกระทั่งมีเสียงคำรามราวอัศนีบาทหรือมีเตาไฟโชติช่วงปะทุดังก้องในพระกันทรงรู้สึกเหมือนกับมีใครเอาขวานมาฟันพระเศียรออกเป็นสองเสียงบางครั้งก็ทรงรู้สึกเหมือนกับพระเศียรถูกบีบเค้นด้วยลวดเหล็กกล้าและพระอุทธรหรือว่าท้องแตกออกราวกับท้องแพะที่โดนผ่าโดยคนขายเนื้อหลายคราวพระองค์รู้สึกราวกับว่าพระวรกายถูกย่างอยู่บนกองไฟโดยการกระทำทุกขกิริยาเหล่านี้เองพระวรกายของพระองค์สามารถทนทานต่อความเจ็บปวดอันเหลือพรรณนาได้แต่พระหฤทัยยังคงปราศจากความสงบอยู่ดีพระสมณโคดมบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตัวเองในวิถีเช่นนี้เป็นเวลาถึง6เดือนยาวนานมากนะคะกับการทรมานทรกรรมร่างกายแบบนี้อย่างหนักหน่วงหนักหนาสาหัสโดยในช่วง3เดือนแรกพระองค์ประทับโดดเดี่ยวอยู่บนภูเขาพอเดือนที่4บรรดาลูกศิษย์ของพระอาจารย์อุททกดาบทนะคะอุททกดาบทเนี่ยค่ะคือปัญจวัคคีย์ก็ได้มาพบ
ปัญจวัคคีย์ที่มีหัวหน้าชื่อโกณฑัญญะก็คือสหายเก่าของพระองค์นั่นเองพระสิทธัตถะก็ดีพระทัยที่ได้พบกับโกณฑัญญะอีกครั้งและพระองค์ทรงพบว่าเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่พระองค์ออกมาจากสำนักโกณฑัญญะเองก็สามารถบรรลุฌานขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะและเมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเรียนรู้ได้จากพระอาจารย์อุทกะอีกแล้วโกณฑัญญะก็เลยชวนสหายอีก4ออกค้นหาพระสิทธัตถะแล้วก็มาเจอพอมาเจอก็ตัดสินใจที่จะพำนักแล้วก็บำเพ็ญความเพียรร่วมกันพระสิทธัตถะทรงแสดงให้บรรดาปัญจวัคคีย์เนี่ยเห็นว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาและสมณะทั้ง5คือกวนธัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะแล้วก็อัสสชิก็ตกลงใจอยู่ร่วมกับพระองค์แต่ละท่านก็ได้แสวงหาถ้ำพำนักของตนในระยะที่ไม่ไกลจากกันมากนักโดยที่ทุกวันหนึ่งในปัญจวัคคีย์ก็จะออกไปบิณฑบาตภิกขาจารย์เอาอาหารมาแล้วก็มาแบ่งปันกันแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะด้วยเหตุนี้ในแต่ละวันเนี่ยแต่ละท่านจึงได้รับอาหารประมาณ1ฝ่ายมือน้อยๆเพราะว่าบิณฑบาตคนเดียวหลายวันหลายเดือนผ่านไปทั้ง6รวมถึงพระสมณะโคดมนะคะก็ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกล่ะค่ะจากนั้นพวกท่านก็ละจากภูเขาแห่งนี้เคลื่อนย้ายไปทางตะวันออกมุ่งสู่อุรุเวลาเสนานิคมบนฝั่งน้ำเนรัญชราแม้ว่าจะมายังสถานที่แห่งใหม่แต่ก็ยังคงบำเพ็ญเพียรตามวิถีทางเดิมการมุ่งมั่นทรมานตนเองของพระสิทธัตถะเริ่มเข้มงวดจนน่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตแม้กระทั่งปัญจวัคคีย์ก็ยังรู้สึกวิตกแล้วก็ห่วงใยบัดนี้พระสิทธัตถะเลิกส่งน้ำในแม่น้ำคือเลิกอาบน้ำแม้กระทั่งการกินนะคะก็เลิกรับส่วนแบ่งอาหารจากปัญจวัคคีย์บางวันเสวยเพียงผลฝรั่งเหี่ยวๆเพียงลูกเดียวที่ทรงบังเอิญพบหล่นบนพื้นดินหรือหาไม่ก็เก็บมูลกระบือแห้งก็คือเก็บขี้ควายแห้งๆเพียงชิ้น2ชิ้นเท่านั้นพบร่างกายของพระองค์ซูบโทรมลงอย่างมากอาจจะดูดีกว่าหนังหุ้มกระดูกเพียงเล็กน้อยพระเกศาคือพูดง่ายๆว่าผมเผ่าหนวดเคราก็ไม่ได้ตัดไม่ได้โกนเป็นเวลาร่วม6เดือนและเมื่อพระองค์ทรงรูปไร้พระเศียรปล่อยพระเกศาก็จะล่วงหล่นลงมาราวกับว่าไม่มีเนื้อที่สำหรับพระเกศาจะงอกเนื่องจากว่าผอมมากผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแม้กระทั่งผมเนี่ยก็ไม่สามารถจะอยู่ได้นะคะบนร่างกายที่ซูบโทรมแล้วก็ขาดสารอาหารอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งขณะประทับนั่งบำเพ็ญเพียรในป่าช้าพระสิทธัตถะทรงตระหนักถึงความผิดพลาดของแนวทางที่พระองค์ปฏิบัติอยู่ขณะนั้นดวงอาทิตย์ตกดินเป็นช่วงยามเย็นที่มีสายลมเย็นสดชื่นพัดผ่านพระวรกายหลังจากทรงประทับนั่งตลอดทั้งวันภายใต้ดวงอาทิตย์ที่แผดเผาสายลมสดชื่นรื่นรมทำให้ทรงรู้สึกปลอดโปร่งแตกต่างจากความรู้สึกที่ทรงได้รับในช่วงกลางวันที่เต็มไปด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์พระองค์ทรงประจักษ์ว่ากายและจิตได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกัคคตสัจจภาวะอันไม่อาจจะแบ่งแยกออกจากกันได้ความสงบและความผาสุกทางกาย
ย่อมเชื่อมโยงได้โดยตรงกับความสงบและความผาสุกทางจิตการทำร้ายร่างกายย่อมเท่ากับเป็นการทำร้ายจิตด้วยพระองค์ทรงหวนรำลึกถึงเมื่อครั้งยังทรงพระชน 9 พรรษาครั้งแรกที่ทรงประทับนั่งภาวนาภายใต้ร่มเงาอันสงบเย็นของต้นชมพู่ในวันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระองค์ทรงจำได้ดีว่าการประทับนั่งอย่างเบาสบายในครั้งนั้นทำให้พระองค์รู้สึกสงบและก็แจ่มใสเพียงใดพระองค์ยังทรงระลึกถึงอารมณ์ภาวนาของพระองค์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในทันทีที่นายชนะคล้อยจากไปพระองค์ระลึกถึงช่วงแรกที่พำนักอยู่กับพระอาจารย์อาราระดาบทการฝึกปฏิบัติภาวนาในเบื้องต้นช่วยหล่อเลี้ยงกายและจิตให้แช่มชื่นทำให้พระองค์เกิดสมรรถนะอันล้ำลึกในการทำสมาธิและรวมศูนย์จิตใจแต่หลังจากนั้นพระอาจารย์อาลาระดาบทก็บอกให้พระสิทธัตถะก้าวพ้นจากปิติสุขของสมาธิภาวนาเพื่อจะได้บรรลุถึงสภาวะที่อยู่เหนือโลกทางวัตถุสภาวะเหล่านั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยจุดมุ่งหมายมักจะเป็นไปเพื่อการแสวงหาวิถีทางหลุดพ้นจากโลกแห่งความรู้สึกและความคิดรวมทั้งโลกทางอารมณ์และการรับรู้พระองค์ทรงตั้งปุจฉาแก่พระองค์เองว่าทำไมจะต้องดำเนินตามประเพณีปฏิบัติที่วางไว้ในคัมภีร์อย่างเดียวด้วยเล่าทำไมจะต้องกลัวปิติสุขที่ได้รับจากการภาวนาปิติสุขเช่นนั้นย่อมแตกต่างจากกามตัณหาของขันธ์ห้าซึ่งบดบังความรู้แจ้งตรงกันข้ามปิติสุขจากการภาวนาสามารถหล่อเลี้ยงกายและจิตให้แช่มชื่นและยังช่วยสร้างพละกำลังที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินตามทางแห่งการตรัสรู้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะฟื้นฟูสุขภาพและอาศัยสมาธิภาวนาเป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงทั้งกายและจิตพระองค์จะออกบิณฑบาตอีกครั้งพระองค์จะทรงเป็นครูของพระองค์เองไม่ขึ้นอยู่กับคำสอนของพระอาจารย์คนใดอีกแล้วเมื่อได้ตัดสินพระทัยเช่นนี้ทรงรู้สึกเป็นสุขทรงเหยียดพระวรกายเหนือแผ่นดินบรรทมหลับอย่างสงบดวงจันทร์วันเพ็ญเพิ่งลอยเด่นเหนือท้องฟ้าที่กระจ่างไร้เมฆทางช้างเผือกปรากฏอย่างชัดเจนส่องประกายระยับวาวับพาดผ่านสวงสวรรค์ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง